โอเคเช้านี้ผมมีอยู่2เรื่องที่จะมาอัปเดตกับเพื่อนๆนะครับเรื่องที่1ก็จะเป็นในเรื่องของ Dogecoin หลังจากที่คุณอีลอนมัสออกมาทวีตนะครับว่ามี Guest Starring นะครับเพื่อนๆคงเห็นแล้วคนที่ติดตามคุณอีลอนมัสว่ามีรูปสุนัขชิบะอินุในภาพนะครับก,ก็แกก็แซลประมาณว่า Saturday Night Live นี่นะครับก็จะมีแขกรับเชิญซึ่งเป็นหมาชิบะอินุ จะจริงไม่จริงอันนี้ไม่ทราบนะครับไม่มีใครรู้คุณอีลอนมัสสปกติแล้วก็จะเป็นคนที่ชอบโพสต์อะไรที่ให้เราเอามาคิดเองนะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยเพื่อนๆคงเห็นแล้วว่ามันไปทําอะไรกับราคาของเหรียญดอจคอยนะฮะเอาละนั่นก็คือข่าวสั้นๆข่าวดีอันนี้เอาไว้ก่อนนะครับส่วนอีกข่าวหนึ่งผมไม่รู้ว่าจะเรียกข่าวนี้ว่าข่าวไม่ดีหรือเปล่านะครับหลายคนที่เพิ่งเข้ามาตามช่องผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ตามข่าวเก่าๆที่ผมเคยพูดถึงคนที่ตามมานานแล้วจะจําได้นะครับ ในเรื่องของ SEC ของสหรัฐอเมริกาหรือกอราตของสหรัฐอเมริกานะครับคนใหม่พี่ใหม่เพื่อนใหม่เนี่ยกราโตของสหรัฐอเมริกามีความสําคัญในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีมากๆเพราะนักลงทุนอย่างเราๆนี่นะครับต้องเรียกว่ามอบว่าให้เจ้าเนี่ยคือสหรัฐอเมริกาเลยก็ว่าได้เพราะเม็ดเงินที่เข้ามาบนตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยพอสหรัฐอเมริกาซื้อหรือดันราคาเนี่ยมันมีผลทั่วโลกเลยทีนี้เนี่ย เจ้านายใหญ่ในในกรตอของเขาเนี่ยนะครับเพิ่งมารับตำแหน่งคุณแกรี่เกนเลอร์นะครับก็ท่านเองก็หลายคนค่อนข้างที่จะมีความสุขตอนที่ได้ข่าวว่าคนนี้จะมารับตำแหน่งเพราะว่าเคยเป็นที่ปรึกษาที่มหาลาัย MIT นะครับในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีแล้วก็เป็นโปรเฟสเซอร์ของ MIT ด้วย ในวงการคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเราถือว่าท่านเป็นพวกเดียวกับเราเพราะว่าคนที่ชอบในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีหรือเข้าใจในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่มา against นะครับในเรื่องของคริปโตอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้มันมีข่าวนี้เข้ามานะครับและเป็นข่าวที่ออกมาในช่วงสั้นๆพร้อมๆกับที่คุณอีลอนมัส์ออกมาทวีตในเรื่องของ Saturday Night Live นะครับนี่นะครับหัวข้อข่าวเขาบอกว่า S.E.C. chairman นะครับ Gary Gensler says more investor protections are needed for Bitcoin and crypto markets นะครับก็ประมาณว่านักลงทุนบน cryptocurrency บนตลาด Bitcoin เนี่ยนะครับจะต้องมีคนมาปกป้องมาดูแลเขานะครับทางกรตเนี่ยจะต้องมาดูแลเพิ่มขึ้นเพราะตอนนี้มันค่อนข้างที่จะไม่มีกฎระเบียบอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่า to the extent that something is a security นะครับ the SEC has a lot of authority and a lot of crypto tokens I won't call them cryptocurrencies for this moment นะครับคำนี้สำคัญมากเพื่อนๆท่านบอกว่านะครับถึงจุดจุดหนึ่งนะครับถึงจุดจุดหนึ่งนะผมแปลคร่าวๆนะบางอย่างก็คือ security บางอย่างก็คือหลักทรัพย์ ส่วนบางอย่างก็จะเป็นในเรื่องของคริปโตเครนซีมันเป็น2อ,อย่างที่ไม่เหมือนกันนะฮะท่านเห็นว่าหลายๆเหรียญตอนนี้ไม่ใช่คริปโตเครนซีมันเป็นลักษณะของหุ้นมากกว่านะครับเพื่อนๆพ,พอจำได้ไหมสองวิดีโอที่ผ่านมาผมทำข่าวเกี่ยวกับ Ripple XRP คือ Ripple XRP นี่นะครับเป็นดิจิ t a ลเครนซีที่ตัว XRP เนี่ยนะครับที่ถูกกรอตอ อยู่ระหว่างการฟ้องร้องอยู่นะฮะกต่ตเคยบอกว่านี่นะเหรียญ xrp เนี่ยมันไม่ใช่ค r ิปโตเค r r e n c y นะมันเป็น security นะครับหรือเขาเรียกว่า unregistered security นะครับก็คือหลักทรัพย์ที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนนะทีเนี้ยคุณแกรี่เกนสเลอร์ดันออกมาพูดว่าหลายๆเหรียญตอนเนี้ยผมมองว่าไม่ใช่ค r ิปโตเค r r e n c y นะครับหรือถ้าพูดอีกคำหนึ่งก็คือ unregistered security นะครับก็คือ คล้ายๆกับหุ้นนะครับหรือหลักทรัพย์ที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนนะฮรท่านหมายความไปในลักษณะนั้นน,นนะก็ดันออกมาข่าว2ข่าวนี้ออกมาพร้อ,รอมๆกันเลยทั้งคุณอีลอนมัสแล้วก็ข่าวของคุณแกรี่เกนเลอร์เนี่ยนะฮะตอนนี้ผมยังไม่เรียกข่าวนี้ว่าข่าวใหญ่นะเพื่อนเเพียงแต่ว่าสำหรับส่วนตัวผมผมมองว่ามันเป็นไปได้ทั้ง2องอย่างมันอาจจะเป็นข่าวที่ถูกกลืนไปใน 24 48ชั่วโมงนี้ก็ได้โอเคจบไปหรือมันจะเป็นข่าวที่กลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมานะฮะเพราะว่าถ้าพูดกันภาษาไทยชาวบ้านชาวบ้านกันเนี่ยคนที่เพิ่งมาดํารงตำแหน่งแน่นอนก็เหมือนกับพุ่มกับอะนะครับพุ่มกับสอนอเน,นี้ยเพิ่งมาเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยก็อาจจะมีลงพื้นที่นิดนึงทำผลงานนิดนึงหรือเปล่านะฮะถามว่าข่าวนี้ใครจะเป็นคนตัดสินเราว่ามันจะใหญ่หรือไม่ใหญ่นะครับ ก็ไม่ก็บัญชีใหญ่ที่พูดถึงเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีไม่ว่าจะเป็นทาง Reddit นะครับทางในแพลตฟอร์มอย่าง YouTube นั้ง a c e b o o k หรืออะไรก็ตามนะครับรวมไปถึงข่าวเศรษฐกิจข่าวการเงินอย่างเช่น C N N Finance C N B C อะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าหลายๆข่าวหลายๆสายข่าวดันข่าวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นผลไม่ดีบนตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับ ทังนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมเรียนนะเพื่อนๆผมยังไม่รู้ว่าข่าวนี้จะเป็นข่าวใหญ่และจะมีผลกระทบกับราคาตลาดหรือเปล่าเพียงแต่ว่าผมถือว่ามันใหญ่พอที่ผมจะต้องมาเนี่ยทำวิดีโออธิบายเพื่อนๆฟังว่านี่นะมันมีสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นนะครเพื่อนๆคิดยังไงใครที่มีความรู้ใครที่ได้สื่อข่าวมาที่ต่างจากผมและต้องการจะคอมเมนต์ให้กับหลายๆคนนะครับมาช่วยกันวิเคราะห์ก็เรียนเชิญเลยนะครับ ก็เอาละครับวันนี้จริงๆแล้วนะผมดูราคาของ d o g คอยก็กําลังมีความสุขเลยนะครับจนกระทั่งมาสะดุดข่าวนี้นะครับคือผมตั้งตั้งเตือนไว้ว่ามีข่าวอะไรใหญ่ๆนี่นะครับก็เตือนเข้ามาทั้งในมือถือทั้งหน iPad ผมเนี่ยก็อยากจะมาทําวิดีโอสั้นๆให้เพื่อนๆทราบข่าวนี้ไปพร้อมๆกันนะฮะถ้ามีอะไรที่มันดูแล้วน่าจะอัปเดตอย่างฉุกเฉินนะครับผมก็จะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งขอให้ทุกคน ตั้งกัดไว้ให้ดีนะครับลงทุนด้วยความระมัดระวังทั้งในตลาดบูและก็ตลาดแบตลาดไหนก็ตามนะครับต้องระวังให้ดีขอให้ทุกคนโชคดีนะครับดูต่อไปครับผม